ุณสามมากค่ะไปค่ะพี่สุขาพูดถึงงานในวันนี้ได้ค่ะพูดถึงวันนี้เลยค่ะวันนี้อากาศงานสร้างมากได้ชมไหมคะเรียบร้อยค่ะก็วันนี้ก็เป็นงานแถลงข่าวเนาะการกลับไปคานในรอบ4ปีค่ะรอบ4ก็คือกวดชมเตรียมกวดชมยังไงบ้างค่ะก็ทำการบ้านมาประมาณนึงก็ตื่นเต้นเพราะว่าห่างหายไปในนานใช่ก็แบบก็มีทั้งความพร้อมและความไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยกังวลตรงไหนกังวลตรงไหนก็กังวลก็คืออาจจะแบบว่าเหมือนเราไม่ได้ไปนานไอ้ความคุ้นชินหรือว่าไอ้อะไรที่เราเคยเดาได้บางอย่างแล้วกลัวว่าจะแบบไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเรื่องเฉพาะหน้ามากกว่าอะไรเงี้ยแต่คนบนเกาะก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะเรามีตีมยาวๆในใจแล้วเราการไปปีนี้เราจะมาในรูปแบบผมไม่อยากไปแสดงว่าไม่ได้ทำการบ้านหนักค่ะแสดงว่าทำการบ้านหนักปีนี้ก็เอาเป็นว่าก็อยากจะให้มันเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราล่ะค่ะทุกๆปีก็พยายามทำให้มันดีขึ้นอย่างแล้วลูกเมื่อกี้แม่บอกว่าจะให้มันเป็นตัวเองมากที่สุดก็แบบมันมีประสบการณ์มาด้วยอย่างเงี้ยยังไงบ้างแม่ก็ต้องรอติดตาม อย่างที่ไดบอกก็คือแบบก็สวยเล่าแต่ก็ไม่รู้สวยแบบถูกใจชาวเน็ตหรือเปล่าอะไรเงี้ยวัยเล่านะครับเกิดคาดหวังว่าวัยเล่ายังไงบ้างก็จะบอกว่าไม่ได้คาดหวังก็คือก็อยากให้ทุกคนติดตามแหละอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ในงานค่ะก็อยากรบกวนนอนดึกกันช่วงงานอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งกำลังใจมาอย่างเวลาพวกเราดูแลใช่ยังไม่ชอบเองกดดันไหมคะเพราะว่าหลายๆปีก็แบบมันออกมาดีทุกปีเลยอ่ะแล้วมันหายไป4ปีแล้วมาปีนี้อีกก็ไม่อยากจะแบบเพรสเชอร์ตัวเองนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็คือทำไปตามสเต็ปอะไรเงี้ยมันก็มีความกังวลมีความกดดันนิดนึงซึ่งจริงๆมันเป็นความกดดันแบบที่มันเฮลตี้กำลังดีเพราะว่าถ้าเราไม่วอรี่อะไรเลยเราก็จะแบบชิลเกินอ่ะแล้วมันก็ไม่เตรียมตัวความรู้สึกมันเหมือนแบบเปิดเทอมไหมผู้ชมแบบปิดเทอมไปนานก็ฟิลประมาณนั้นนะประมาณนั้นทุกปีที่ผู้ชมไปมันจะมีเรื่องแบบว่าไฟไหม้หรือมีเรื่องฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นในปีนี้พยายามอีกร้อยด้วยยังไงอย่าอวยพรก็อะไรจะเกิดก็เกิดเพราะว่าจริงๆเสน่ห์ทุกปีของขานมันจะมีเรื่องเฉพาะงานให้เราแบบลุ้นๆเล่นๆจะได้มีตำนานเล่าขานใช่แล้วเรื่องมันต้องเป็นตำนานก็ว่าอย่าไปเมื่อไหร่ล่ะเราจะให้ติดตามวันที่16ค่ะรอบนี้บอกได้ไหมครับว่าเดินทั้งหมดกี่วันตลอดทั้งอยากให้เราติดตามแต่ว่าเริ่มวันที่16ยิ่งในปีนี้จะเอาน้องๆไปด้วยไหมฮะคงไม่ได้เอาไปเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เอาเขาไปคือยังลิทยังไม่มาอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือหนึ่งก็คือต้องหยุดเรียนใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มคอนโทรลไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาโตแล้วอ่ะจะเอาเขาไว้ในห้องเฉยๆแล้วก็เบื่ออะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้มีเวลาก็เหมือนเราออกไปรบอะเนาะเราก็แบบลูกอยู่บ้านดีกว่าแต่พี่เกลอาจจะเป็นครั้งแรกที่อาจจะหันตัวยาก็จริงๆก็แฟชั่นวีคก็ประมาณนี้แต่ว่าเขาก็จะเริ่มรู้เรื่องขึ้นช่วงแรกๆเขาก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มรู้เรื่องขึ้นมันผูกพันมากขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเกิดมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยแม่ไม่อยากจะเขาไปแบบอยากเขาไปจริงๆก็อยากเขาไปแหละค่ะก็อยากให้เขาได้เห็นประสบการณ์เลยเนาะเพราะว่าพี่สองคนเขาก็ได้ไปแล้วก็ตอนอยู่ในท้องพี่ก็ได้ไปก็อยากให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราแหละแต่ว่ามันแบบข้อจำกัดหลายอย่างก็เลยคิดว่าปีนี้ยังลำบากฝากติดตามพวกของแม่แล้วกันเนาะว่าปีนี้รอบนี้จะแบบตื่นเต้นยังไงค่ะก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะคะคือวันที่16ฝากลูกสาวทุกคนช่วยติดตามแม่ด้วยไม่อยากให้ติดเทรนด์เนาะแม่เนาะช่วยตื่นหน่อยจับจับได้ตามได้ใช่ครบได้ไหมว่าคุณผู้ชมเรื่องแปดปีค่ะภาพความสวัสดีสวัสดีโมเมนต์เราเป็นไงบ้างคะโมเมนต์วันนั้นฉลองไหมไม่มีอะไรเลยก็ปกติค่ะก็จริงๆก็ยังคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะก็จะออกไปกินข้าววันดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนบางทีก็ไม่ได้ช่วงที่ผ่านมาก็มีลูกอ่อนติดปั๊มนมท้องขี้เกียจเหนื่อยคือเลี้ยงลูกก็คือมันเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ก็คิดว่าเอ้ยปีนี้มันแบบอะไรมันเริ่มแบบว่าลงตัวมากขึ้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เอาซะหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนลูกชายโตตามอ่ะหายพี่สนองโตตามดูจากดูจ
จากน้องก็คือแบบว่าแอบร้องไห้ด้วยอยู่ร้องไห้ใช่ก็คือเหมือนโมโหว่าทำไมไม่ชวนเหมือนน้องเข้าใจว่าเราหนีไปเที่ยวไปอะไรกันก็คือพี่พาเขาจะเป็นฟิลแบบเหมือนเขาต้องไปทุกทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบอาศัยจังหวะเผลอไงแล้วพอแบบเหมือนรู้อีกทีอ่ะไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอบอกว่าออกไปกินข้าวกับพ่อก็แบบทำไมไม่ชวนคำพูดของน้องเขาพูดว่าอะไรตอนนั้นเลยค่ะตอนร้องไห้แม่กลับมาเดี๋ยวแม่คิดมาได้เลยคือพี่ชมไม่ได้บอกเขาก่อนมาตอบมาใช่ไหมใช่ใช่ระยะเวลาที่แบบน้องรู้แม่ว่าแม่หายไปนานไหมคะหายไปนานไหมแม่ยังไม่รู้เลยเพราะว่าคือปกติอ่ะชมต้องไปรับเขาที่โรงเรียนทุกวันวันละชมมีธุระนู่นนี่นั่นแล้วก็เหมือนไม่ได้รับนางแล้วนางเรียนเสร็จนางก็ไปเตะบอลทำกิจกรรมเล่นเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นแล้วเหมือนพอค่ำอ่ะแม่ไปไหนอ่ะอะไรเงี้ยมันนึกขึ้นเหมือนอยู่ๆก็นึกขึ้นได้อะไรเงี้ยแล้วพอเขาสั่งให้แม่เก็บตังค์ได้แล้วแม่กล่อมยังไงคะก็บอกเดี๋ยวแม่กินของหวานก่อนแล้วพอกลับมาแล้วเจอมาแล้วน้องเจอหรือหลับแม่ไม่หลับหรอของหวานอะไรของงอนไหมของงอนแม่ไหมไม่งอนหรอกค่ะแต่ก็ได้เห็นแล้วก็ดีใจแล้วฝั่งพี่สายล่ะยังไงพี่สายหลับไปก่อนใช่ยังไงหนึ่งข้อนอนหน่อยฮะเห็นว่ามีแบบช่อดอกมงดอกไม้ใช่ไหมคือเซอร์ไพรส์หรอตอนโมเมนต์นั้นตอนออกกำลังกายอ่ะก็นั่นแหละเซอร์ไพรส์สุดละของพ่อดูไม่ได้เขาไม่ได้เซอร์ไพรส์แบบว่าปกติเขาก็มีค่ะก็มีให้ตามพิเศษจังหวะอาจจะไม่ได้ว่าแบบว่าพิเศษอะไรอะไรเงี้ยเขาก็แบบผ่านๆอ่ะก็แล้วก็เดินมาให้เลยแต่จังหวะนั้นพี่ชมก็ดูแบบสีหน้าคือสบายจริงเลยแล้วสบายจริงว้าวตกตื่นรู้สึกยังไงตอนนั้นแม่ดูน้ำตาจะไหลอยู่มันกลับมาอีกโมเมนต์นึงอะไรอย่างเงี้ยไปหน้าเหมือนแม่แบบสายตาแม่มันจบเหมือนคอคลอนแต่เราไม่มีอะไรให้เลยคือเราเข้าใจแต่ละวัน
เกตยิ้มหวานยิ้มหวานสักเกตยิ้มหวานเลยแต่จะมองเข้ามาว่าเราชื่นชมอะไรก็โอเคค่ะแล้วรักครอบครัวเรารักลูกสาวจะดูแบบพี่นอนแบบเป็นผู้ชายผู้ชายที่แบบไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยหวานอะไรเงี้ยน้องผู้ชมก็เป็นผู้ชายเราโอเคใช่ไหมฮะกับการที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยหวานคือเราอะฉันว่าอาจจะแบบเคมีเดียวกันเพราะเราก็เป็นแมนใช่ก็เลยแบบเออไปกันได้อะไรเงี้ยเพราะก็ไม่ได้เคยคาดหวังแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยทำไมไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอเขาทำเราก็กลับว่าเออเซอร์ไพรส์รู้สึกดีใช่ความหวานการเป็นคนกลางคู่กับแมนเป็นแบบเราสบายใจตัวเองไม่รู้ก็ได้แต่ตอนนี้มีโมเมนต์เยอะนิดนึงไปเมืองนอกที่แอสเซอร์ลี่ผมก็ใช่ว่าอะไรหลายๆอย่างอาจจะเริ่มลงเพราะว่ามันช่วงก็แบบไม่ได้ยุ่งเรื่องท้องเรื่องปั๊มนมเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ๆก็เริ่มโตแล้วเพราะว่าพี่ๆมันอาจจะเห็นภาพแผนที่ปวดเป็นโมเมนต์เซอร์ไพรส์ลูกค้านะ